สวัสดีเพื่อนๆกะวันนี้กะตุ้งหลกตอนตุ้งกะตอนเอาไปอ้อหลงกองคนเออเอาไปอ้อหลงกองได้กะแต่ผมก้อยมาจากเตะซุ้งลูกนี้มันยังไม่อมมันยังไม่ทุก 100% แต่ว่านี่กะผมก้อยมาจากเตะซุ้งลูกนี้กะเดี๋ยวผมก้อยอะไรเนื้อผมอ้อหลงกองอะไรคนกะให้เพื่อนๆไล่จากนี่เผื่อเพื่อนๆจะได้ผลิตเองเผื่อเพื่อนๆจะได้ผลิตเองนะครับอันนี้มันเป็น2เส้นอันนี้เส้นนี้สำหรับดึงตะก้อใหญ่รุดก็ยาวมากันหลังก็เปิดว่าโอ้ตูเรียนจำปาดะก็ให้เปิดเลยตะก้อนะครับมันจะไม่รุดตัวนี้มันเป็นแขนอยู่ก็ตัวนี้ให้เปิดสังเกตเปิดสังเกตตัวนี้คลองก้าวไปเรื่อยก็ได้เปิดสังเกตเปิดผลิตเองได้เลยนะครับนะซึ่งในส่วนของการแต่ว่าผลิตตุ้งนี้ตุ้งนี้จะเจียกแบบไหนต้องปั่นเจียกไว้แบบไหนก็คือมีวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวผมบอกหลงกองให้เลยก็หลงกองนี้ก็คือพ่วงเดียวก็โอ้เป็นทำเป็นเกรดเอซุกอ้อมหลงกองถ้าซุกอ้อม 100% รสชาติจะดีมากก็เดี๋ยวอ้อยอะไรเลยก็ดึงตัวนี้เผื่อไอ้มันลุดจากตุ้งจึงลงมาแล้วก็มีเตะแก๊บคือมันไม่ยุ่งเยิ้งก็ให้เปื่อนๆมาเลยเพิ่มเติมได้พอดีจังปรับถือหลกตอนอยู่ถึงกับมือก็ไม่ไก่แหน่งกระไดใต้วิดีโอก็เดี๋ยวไว้เลยเดี๋ยวยางรถนะครับคือไม่จะไม่ต้องว่วงว่าเดี๋ยวเป็นหลกน้ำมากนะครับเพิ่มจอรู้ไว้แล้วข้างหลังจอรู้ไว้ก็เพิ่มไว้ใจเป็นเศร้าตำเตะปลูกปักแต่ว่าเจ้ารู้น้ำไม่กั้งแล้วครับก็เดี๋ยวไว้เลยลูกกระตอนนี่กระซุกประมาณเกือบจะไม่ถึง90นะครับแต่ว่าค่อยกินก่อนก็มีเนื้อนะครับเดี๋ยวไว้ถังปรับตื้อไปก่อนชิ้นผมมีกินได้เลยออกหน้ากลองก็ผมส้มมากนะครับเพราะว่าผมไปรับจากส่วนก็หน้าตาได้ผมก็ได้ก็ยุ่งยิ่งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ก็คือเดี๋ยวผมไปออกกลองสักพักก่อนก็คลิปนี้ก็ให้เปิดมาได้ผลเติมนะครับนะก็ควักกดติดตามถ้าทุกใจก็ให้เข้ามาได้พุ่นนั่นจองของผมก็มีปลูกปักกระตั้งประหยัดน้ำแล้วก็โอ้พุ่นละไม้มากว่าจีนิมากว่าอยู่ที่ประเทศนิดคนไกลเดียวก็มีพวกกินยางพาราเคปนาพวกกินยางพาราก็ให้เปิดมาได้ผลเติมนะครับนะก็ควักแจคลิปนี้ต่อไปให้เปิดนะครับเพื่อดูการหน้าก็เรื่องว่าพุ่นละไม้นี่ก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพรักให้เปิดได้นะครับช่วงการผลิตกระตั้งประหยัดน้ำก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพรักได้ก็พุ่มก็ซ่อนออนไลน์นะครับก็มีวิดีโอในเพลย์ลิสต์แล้วก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ